ในช่วงเทศกาลกินเจนะครับถ้าไม่ทำเมนูเจเลยเดี๋ยวจะดูเป็นการลำเอียงนะครับวันนี้เราจะเอากลิ่นอายของกุ้งอบวุ้นเส้นมาทำเป็นเมนูเจผมจะทำเห็ดอบวุ้นเส้นครับสำหรับเห็ดที่เราจะใช้นะครับก็มีทั้งเห็ดหอมแห้งนะฮะซึ่งเป็นเห็ดหอมแห้งดอกหนาคัดพิเศษนะครับเวลาที่เราจะใช้เห็ดหอมเราก็ต้องมาแช่น้ำให้นุ่มก่อนเห็ดหอมนี่ก็ถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะนะครับแล้วก็อยู่ในวัฒนธรรมอาหารหลายๆวัฒนธรรมด้วยอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับก็เป็นเห็ดหูหนูดำครับเห็ดหูหนูดำเนี่ยครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเขามีประโยชน์อะไรจะสู้เทียบเคียงกับเห็ดหอมได้หรือเปล่าเวลาที่เรารับประทานเห็ดหูหนูดำเป็นประจำนะครับจะทำให้เขาช่วยลดความเข้มข้นของเลือดของเรานะครับดังนั้นเนี่ยการไหลเวียนของเลือดเนี่ยจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องนำไปแช่ในน้ำก่อนนะครับให้เห็ดหูหนูดำของเราเนี่ยนุ่มดีครับผมใช้ประมาณ3ดอกก็พอแล้วนะครับเพราะว่าเวลาที่เขาแช่น้ำแล้วเนี่ยเขาจะบานออกมาค่อนข้างเยอะทีเดียวครับคนมีเห็ดหอมนะครับที่เราแช่น้ำไว้แล้วก็เทน้ำออกนะครับบีบน้ำส่วนเกินออกเช่นเดียวกันซอยครับผมซอยให้เป็นชิ้นบางแค่3ดอกนะครับหลายๆคนอาจจะดูแล้วน้อยนะครับแต่จะสังเกตว่าเมื่อเรานำไปแช่น้ำแล้วเขาพองตัวขึ้นมาเนี่ยเขาจะชิ้นใหญ่ขึ้นเยอะทีเดียวผมจะใส่ถั่วลันเตาด้วยแล้วก็ดึงเส้นตรงกลางเขาตรงนี้นะครับลงมาแบบนี้นะฮะโอเคแล้วก็ทิ้งไว้ทั้งฝักเลยครับผมใช้น้ำสต๊อกผักนะครับเรามาปรุงรสไว้ก่อนเลยง่ายๆนะครับใช้ซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วดำนิดนึงซีอิ๊วดำเขาก็จะมีกลิ่นเหมือนกากน้ำตาลนะครับมอลลาสจะเป็นกลิ่นแบบคาราเมลนิดหนึ่งนะฮะก็จะทำให้ตัวซอสของเราเนี่ยมีคาแรคเตอร์มากขึ้นครับใส่น้ำตาลทรายนิดนึงครับผมใส่ครึ่งช้อนชาครับพริกนะครับเราจะซอยครับเทศกาลกินเจก็ถือว่าปีละครั้งนะครับแต่เมนูเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเราทานครั้งเดียวของปีแล้วเราก็ไม่ทานอีกเลยนะฮะจริงๆแล้วการที่เราเปลี่ยนอาหารเป็นครั้งคราวหรือว่าพักจากการบริโภคเนื้อสัตว์เป็นครั้งคราวนะครับก็จะทำให้ระบบการย่อยอาหารอะไรของเราเนี่ยครับดีขึ้นนะฮะเพราะว่าโภชนาการที่ดีเขาบอกว่าเราต้องทานอาหารที่หลากหลายเอาละส่วนประกอบทุกอย่างพร้อมแล้วเราลงมือกันเลยครับน้ำมันครับผมประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยครับเราเพิ่มกลิ่นหอมของน้ำมันด้วยน้ำมันงาครับเล็กน้อยนะครับใส่เห็ดหอมลงไปครับผมการที่เราเอาเห็ดหอมไปรวนกับน้ำมันก่อนเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนการปรุงรสชาติของน้ำมันครับผมใส่ลงไปตั้งแต่น้ำมันเย็นเลยนะครับเอาละใส่ขิงลงไปครับเวลาที่เราผัดเห็ดหอมนะครับน้ำมันของเราก็จะหอมตามไปด้วยครับเราใส่วุ้นเส้นตามลงไปครับวุ้นเส้นอันนี้เป็นวุ้นเส้นที่เราแช่แล้วนะครับใส่น้ำซุปครับผมเราเคล้าเบาๆนะครับให้น้ำซุปเนี่ยท่วมเส้นดีครับพริกไทยดำครับพริกไทยนะครับพริกไทยสดผมใส่ถั่วลันเตาลงไปด้วยนะฮะเห็ดเข็มทองครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับเห็ดหูหนูแห้งของผมก็พองตัวฟูดีแล้วนะครับเห็ดหูหนูดำนะครับก็ใส่ไปนะฮะโอเคเกากี้ครับโรยไปด้านบนนะครับพริกชี้ฟ้าเสร็จแล้วเนี่ยครับง่ายๆครับผมเราก็ปิดฝาครับแล้วเราก็จะอบวุ้นเส้นของเรานะครับกับเครื่องสารพัดเนี่ยครับโดยใช้เวลา12นาทีครับ12นาทีเรียบร้อยนะครับใช้ไฟต่ำๆนะฮะว้าวโรยหน้าด้วยขิงเล็กน้อยนะครับเวลาก่อนทานเนี่ยเราต้องคลุกให้เข้ากันดีเลยนะครับเอาให้เข้ากันหมดเลยครับและนี่ก็เป็นเมนูเจดีๆที่เรานำมาฝากนะครับเห็ดอบวุ้นเส้นครับไม่ว่าจะรสชาติไหนนะครับแฟนๆ YouTube ไม่อยากพลาดรายการผลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับแค่กดปุ่มนี้ครับ Subscribe เลยครับ